จิตอาสาชาวอุบลราชธานีกว่า 1,000 คนร่วมปลูกหญ้าแฝกปรับภูมิทัศน์ริมตลิ่งแม่น้ำมูลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2562หน่วยพระราชทานจิตอาสาจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมปลูกหญ้าแฝกปรับภูมิทัศน์ริมตลิ่งแม่น้ำมูลในกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2562ณบริเวณตลิ่งริมแม่น้ำมูลด้านหลังสำนักงานหล่อกาชาดจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ผู้แทนส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเหล่ากาชาดจังหวัดและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเริ่มจากบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำมูลด้านหลังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีไปจนถึงวัดสุปัตนารามวรวิหารการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโดยความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนทางผู้จัดเองได้จัดเตรียมก็บริเวณที่สำนักงานหล่อกาชาดจังหวัดค่ะ